ไม้อัดฟิล์มดำ20มิลลิเมตรสวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับไม้อัดที่ใช้ในการก่อสร้างมาฝากกันครับนั่นก็คือไม้อัดฟิล์มดำตัวความหนา20มิลลิเมตรครับไม้อัดฟิล์มดำเป็นไม้อัดที่เอาไว้สำหรับหล่อแบบคอนกรีตผิวไม้เคลือบด้วยฟิล์มสีดำที่ทนทานต่อการใช้งานและทนน้ำทนความชื้นสามารถดัดใช้งานหล่อแบบคอนกรีตได้หลายครั้งนอกจากนี้ยังประยุกต์ไปใช้งานในไซต์งานก่อสร้างได้เช่นกั้นห้องคนงานสร้างตู้เก็บของในไซต์งานทำพื้นเป็นต้นขนาดของไม้อัดฟิล์มดำ20มิลลิเมตรไม้อัดฟิล์มดำตัว20มิลลิเมตรมีขนาดดังนี้1มีขนาดความหนา20มิลลิเมตร2ขนาดความกว้างคูณยาว120คูณ240เซนติเมตรหรือ4คูณ8ฟุตความทนทานของไม้อัดฟิล์มดำขึ้นอยู่กับประเภทของไส้ไม้อัดกาวที่ใช้และแผ่นฟิล์มที่เคลือบไส้ไม้อัดเป็นชิ้นไม้อัดที่อยู่ในแผ่นไม้อัดฟิล์มดำมีหลายประเภทเช่น 1. ไส้เต็มเป็นไม้อัดทั้งแผ่นไม่มีรอยต่อหรือการต่อไม้มีความแข็งแรงมาก 2. ไส้ต่อเป็นไม้อัดที่ต่อกันเป็นระยะแข็งแรงน้อยกว่าไม้อัดไส้เต็มไม้อัดฟิล์มดำ20มิลลิเมตรสามารถใช้งานได้หลายรอบขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและประเภทของไส้ไม้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไม้อัดฟิล์มดำแอดไลน์นี้ค่ะ